าเรารอกันอีกแล้วครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับเจ้า992ซึ่งเกือบ 200,000 บาทนะครับตัวไฟตัวหน้านี้จะซีเลยดีมากๆเลยตรงเนี้ยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวไอ้คน4 Pro Max นะครับสำหรับสายเกมใครที่เล่น 5M อยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพลาซ่านะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนเราก็จะมาอยู่ในช่วงรถเขาเรารอกันอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่300ตลาดไลฟ์นะครับที่เดิมก็คือบ้านหลังที่2ของผมเองนะบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับเจ้า992ซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยขับครั้งแรกจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าครั้งแรกจริงเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเราเคยขับแต่ตัว718นะครับแล้วก็จะเป็นตัว911นะที่เราได้ไปสัมผัสกันมาบอกเลยว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมอย่างที่บอกว่าได้ขับตัว992ตัวคือตัว911ตัวเจนล่าสุดนั่นเองตัวไฟลิปบอกเลยว่าวันนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเห็นมันบ่อยว่า992 911มันขับเต็มท้องถนนเลยเห็นที่รู้กันว่าปอร์เช่เป็นแบรนด์ที่ซูเปอร์คาร์น้องซูเปอร์คาร์แล้วก็ซูเปอร์คาร์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็แบบอาจจะถึงทั่วโลกเลยก็ได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่แบบจับต้องได้ง่ายกว่าแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพวกแลมโบพวกเฟอร์อะไรเงี้ยแต่สมรรถนะการขับขี่เกียร์อะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าแบบสูสีกันเลยนะครับผมซึ่งอย่างตัวนี้นะครับที่อยู่ทางด้านหลังผมก็จะเป็นที่ง่ายแล้วก็จะเป็นตัว992เลยทุกคนตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวเฟรนดิสแล้วนะครับผมดูการดีไซน์ต่างๆนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้าปอร์เช่เนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนแบบปุ๊บแล้วแบบไม่เชื่อปอร์เช่ปะเนี่ยไม่ทุกคนยังดูออกว่ามันเป็น911อยู่แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเสริมเข้ามาเนี่ยมันแบบทำให้รถมันมีอะไรน่าสนใจมากอย่างเช่นตัวไฟหน้าทุกคนเห็นปะคือทุกอย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะทุกคนเกือบ 200,000 บาทนะครับตัวไฟตัวหน้านี้จะเขาเรียกว่าไฟตัวเต็มซึ่งมันสามารถเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้เอาเดี๋ยวเรามาฟังสเปคคร่าวๆของเจ้าคันนี้ก่อนดีกว่ามาคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องวางหลังนะทุกคน911เนี่ยขึ้นชื่อมานานแล้วแหละเรื่องแบบการขับดีเกียร์ดีอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอมาเป็น992เนี่ยคือรถอ่ะมันอาจจะดูไม่เปลี่ยนจากเดิมเว้ยแต่ว่าพวกเทคโนโลยีต่างๆอ่ะจะเต็มแน่นอนมาดูข้างหลังด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆของเจ้า992แล้วทุกคนที่เขานับกันทุกคนดูนะดูตรงซี่นี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่992นะนี่คือกิมมิกเล็กที่ทางปอร์เช่ทำเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวใหม่ๆเนี่ยเขาได้ตัวไฟยาวมาแล้วเห็นปะวาร์ปเนี่ยแล้วตอนกลางคืนบอกเลยว่าวิ่งเนี่ยแบบสวยมากเหมือนแบทแมนอ่ะอย่างนึงที่แบบตัวนี้ได้มาถ้าไม่ใช่911 4S เนี่ยตัวโป่งหลังขนาดเนี้ยจะไม่เห็นแน่ๆมันเซ็กซี่เลยดีมากๆเลยตรงเนี้ยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวไอ้คน4 Pro Max นะครับนี่เห็นแล้วโอ้โหมันสวยมันดูเซ็กซี่อ่ะเขาเรียกว่ารถตัวนี้เป็นเจ้าชายกบนะฮะเครื่อง 3.0 ขนาด6สูบวางหลังนะครับมีพละกำลังนะครับทั้งหมด450แรงม้านะครับที่ 6,500 รอบแรงบิดสูงสุดที่เจ้าคันนี้ทำได้ทุกคน530นิวตันเมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแบบกดแล้วหลังติดเบาะเลยความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับ306กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำ0ถึง100ได้ภายใน 3.4 วินาทีทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะทุกคนคิดดูราคาประมาณ12เริ่มต้นนะเริ่ม12 13แต่ว่าทำความเร็วได้แบบแตะเลข3อ่ะคือสุดยอดจริงๆแล้วเกียร์ PDK 8 Speed ที่ทำงานคู่กับเจ้าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ตัวนี้ได้บอกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์ไวกว่าการกระพริบตาอีกอ่ะเพื่อนๆไวจัดอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะพาทุกคนไปขับกันนะครับในสเต็ปรถเขาเราหล่อแล้วก็มารีวิวกันดีกว่าว่าการขับ992ครั้งแรกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะมีอะไรแบบที่ผมชอบหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าภายในเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ใน992แล้วครับโอ้โหอันนี้หลังจากที่ผมได้ขับแต่ตัว911ธรรมดามานะบอกเลยว่าข้างนอกมันอาจจะไม่เปลี่ยนก็จริงเว้ยทุกคนแต่ว่าความรู้สึกที่แบบพอเข้ามาข้างในแล้วแบบข้างในมันไม่เหมือนคือเขาเดิมอ่ะมันยังอยู่แต่ว่าอย่างใหม่หมดอ่ะดูดิเดี๋ยวให้ดูทุกคนผูกพวงมาลัยก็ใหม่นะครับเพราะว่าพวงมาลัยแบบมีออปชั่นอะไรต่างๆเข้ามาด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีที่เป็นอนาล็อกตัวปอร์เช่เนี่ยอย่างแน่นอนว่าเขาชอบรักษาการใช้งานเก่าๆของเขาอยู่นะฮะเดิมเขาก็ยังอยู่แต่ว่า
ว่าก็แซมมาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะแล้วก็แบบพวกอันนี้ก็มาแล้วนะครับทุกคนนี่ Memory Seat นะครับแล้วหนังปอร์เช่เป็นหนังที่แบบผมชอบมากๆเลยอ่ะคือมันเฟิร์มมันเนี่ยแล้วก็เกียร์ของเขาทุกคนก็จะเป็นเกียร์เล็กๆน่ารักแบบนี้ทุกคนแล้วก็ทําปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยน่ารักดีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดสันรูฟนะครับเปิดให้ดูนี่สามารถเปิดได้นะข้างหลังก็จะเป็นด็อกซีถามว่านั่งได้ไหมผมก็เคยนั่งอยู่รอบนึงแล้วแต่ว่าคนหน้าก็จะนั่งไม่สบายไปด้วยนะหลังจากที่ดูตอนนี้ทุกคนออปชันคันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะอย่างเช่นตัวทิมต่างๆหนังต่างๆที่ใส่มาในรถก็หลายแสนนะแล้วก็ตัวนาฬิกาตัวนี้ก็หลายตังค์อยู่ที่ปักหัวหมอนตรงนี้นะครับถ้าอยากแบบเอ้ยถ่ายเล่นแอ๊กๆเลยถ่ายสตอรี่ก็นี่ครับจัดไปครับปั๊มหัวหมอนลายนี้ก็เกือบแสนอยู่เหมือนกันนะโอเคทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราออกไปขับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องสักเล็กน้อยแล้วกันผมว่าในราคาเริ่มต้น12ล้านนะคุ้มมากๆถ้าอยากแบบสัมผัสแนวแบบรถที่มีสมรรถนะสูงๆอะไรเงี้ยดูดิแล้วกล้องตัวนี้ทุกคนไม่ได้ใส่มาฟรีๆนะแสนได้อยู่อะตัวออปชั่นต่างๆแน่นอนว่าออปชั่นต่างๆในรถระดับนี้ก็คือเสียตังค์หมดนะฮะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเนี่ยพวกเซ็นเซอร์มันจะมาพร้อมกล้องทุกคนแล้วก็น่าจะหลายตังค์อยู่หลักแสนอยู่ทุกคนแล้วฟิลดีมากเลยแรงอ่ะเหี้ยโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้มันแอบสลิปนิดนึงนะแต่เป็นรถที่แบบขับดีนะเนี่ยมันดูขับได้ทุกวันหรือเปล่าวะใช่ปะถ้าถามหนูผมนะทุกคนปกติถ้าเป็น Porsche จะเห็นออปชันที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนออปชันตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับผมจะมาอยู่ตรงนี้เห็นปะอันนี้เป็น Sport Exhaust นะผมลองกดให้ดูนะท่อดังขึ้นเลยแล้วก็ตัวปีกหลังสปอยเลอร์ก็อยู่นี้ปุ๊บถ้าถามผมนะผมชอบให้มันอยู่ตรงนี้มากกว่าเอกลักษณ์ของเขาที่มันเป็นปุ่มกดแบบแมนนวลอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าแน่ลงกว่าร้อนนะโอ้ยเฮียโอ้โหปุ่นและเกียร์เปลี่ยนไวมากๆเกียร์ PDK นะทุกคนอ่ะเป็นโหมด normal ก่อนแล้วกันทุกคนตอนนี้รถก็กำลังจะติดนะฮะนี่เห็นนะติดนะคือแบบมันฟิลดีอ่ะมันเห็นสีแดงแล้วมันขับอยู่ตรงถนนนะทุกคนมันให้ความรู้สึกแบบฮารูฮาราแล้วรถมันสีดำเท่ทุกคนต้องบอกเลยว่า Porsche เป็นรถที่ราคาขายต่อแบบแทบไม่ตกอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไปคอนฟิกรถPorsche 1คันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์ค่ายไหนแหละถ้าไม่ได้ไปซื้อผ่านเกรนำเข้าอ่ะคุณไปคอนฟิกที่ AAS ใช่ไหมรอเป็นปีทุกคนกว่าจะได้รถคือปกติที่เคยนั่งมันจะก็จะแข็งๆเนาะใช่เบาะมันรับหลังใช่เบาะมันโอบนะทุกคนเบาะมันโอบทำให้เวลาเราเลี้ยวอะไรเงี้ยมันจุยมากยิ่งขึ้นหน้าปัดของเจ้า992เนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมแต่ทุกคนจะมองเห็นแค่3ตัวเว้ยซ้ายสุดกับขวาสุดอ่ะมันจะโดนพวงมาลัยตรงเนี้ยบังไปอันนี้คือมุมมองผมเลยนะเป็นแบบนี้เลยทุกคนตอนนี้ก็คือถนนอ่ะให้ดูถนนก่อนพระราม2นะคือกุกเลยอ่ะปกติถ้าเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะบอกเลยเหมือนนั่งเกวียนนะจากที่เคยนั่งมานะแต่ว่าตัวภาคข้อ2เป็นรถที่ช่วงล่างผมว่าใช้ได้ทุกวันนะพวกง่ายๆตระกูล Porsche อ่ะมันจะมีออปชันที่เป็นตัวโช๊คไฟฟ้าถ้ามีตัวนั้นน่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่ามันสามารถปรับเป็นให้โช๊คมันนิ่มมันแข็งได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่คุ้นชินกับคันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นออปชันใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เป็นยังไงครับราคาคันนี้เริ่มต้นที่12ล้านนิดๆครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนว่าคนซื้อรถระดับ12ล้านก็อยากให้รถเราสวยใช่ไหมล่ะดังนั้นมันก็จะมีอะไรครับออปชันนะทุกคนอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นนี่ก็หลายแสนแล้วทุกคนแล้วก็มีปั๊มโลโก้ตรงเบาะล้อแม็กที่ใส่เข้ามามี Sport Exhaust ที่เพิ่มตรงนี้ได้เห็นไหมทุกคน Sport Exhaust ที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็หลายตังค์อยู่ถ้าสมมติว่าคันไหนที่ Porsche ที่มี Sport Exhaust เนี่ยเขาก็จะมีตัวเป็นปลายท่อสีดำมาให้มี Auto Start Stop ด้วยแป๊บนึงครับทุกคนขอใช้ iPhone 14 Pro Max ถ่าย Story IG ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขับแบบว่าโอ้โหถูกใจเลยแล้วก็ตอนนี้ทุกคนดูฝนตกแล้วเรียบร้อยนะดีแล้วมาถึงร้านพอดีบอกเลยว่าโอ้โหดื่มด่ำกับ
เกียร์ดีเคแปดแปดสปีดได้แบบโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะบอกเลยว่าอ่ะเรามาสรุปความชอบก่อนละกันนะครับหลังจากที่เราไปขับก็ต้องขอไปด้วยเพราะว่าแบบมันอาจจะซื้อซาร์ไปหน่อยว่ารถติดด้วยนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยอย่างแรกคือเกียร์เปลี่ยนมันมากๆ2คือเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบแบบอยากขับซุปเปอร์คาร์แล้วแบบเสียงเงียบๆผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็อย่างนึงที่ผมชอบคือมันขับง่ายมันนุ่มมันสบายมันเฟิร์มคือทุกอย่างมันดีมันอยู่ในนี้หมดแล้วทุกคนสำหรับ992ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการขับคุ้มราคาอะไรอย่างเงี้ยคันนี้มันเหมาะมากสำหรับการใช้แบบ daily use ใช้ได้ทุกวันน่ะเอาง่ายคันนี้คือตอบโจทย์ของผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเด็กขับได้ที่ไหนล่ะไม่มีแบบขี่นะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกถ้าอยากให้เอาไปรับสารก็คอมเมนต์กันมานะทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันรู้จักกันใหม่ใครอย่าลืมกด subscribe ใส่กระดิ่งกันด้วยบ๊ายบาย